างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานตอนที่19ขี่ม้าก้านกล้วยเข้าเมืองใหญ่รายการเรื่องระหว่างเส้นจะมานำเสนอเสน่ห์ความน่าหลงไหลของวรรณกรรมร่วมสมัยที่มีทั้งประเด็นแง่คิดและการเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมไทยในแต่ละยุคสมัยซึ่งก็มีความหลากหลายของวิถีชีวิตผู้คนต่างๆสะท้อนอยู่ในผลงานแต่ละชิ้นที่ยกมาหนังสือที่จะนำมาชวนคุยในตอนนี้นะคะก็คือม้าก้านกล้วยของไพวรินทร์ขาวงามหนังสือที่รวมกวีนิพนธ์ที่ได้รับรางวัลซีไรท์เมื่อปีพ.ศ. 2538แล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นหนังสือนอกเวลาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและยังได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษในชื่อว่า Banana Tree Horse โดยหม่อมหลวงพีรพงษ์เกษมศรีอดีตราชเลขาธิการในตอนนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ฟังสำรวจความรู้สึกคิดถึงคนที่ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อหาความมั่งคั่งในชีวิตในเมืองใหญ่แต่ภายหลังได้ตระหนักถึงชีวิตที่ผิดพลาดแม้ว่าจะล้มเหลวในการบรรลุตามความฝันนะคะแต่เขาก็พบวิธีการปลอบประโลมใจในความทรงจำเกี่ยวกับบ้านเกิดและก็คนที่รักได้ค่ะหนึ่งฝันพ่อฝันต่อฝันลูกฝันนั้นฝันถูกหรือฝันผิดหนึ่งฝันลูกเที่ยวตระเวนทิศเฉียดชิดผิดชอบชั่วดีด้วยมือพ่อต่อเติมปรารถนาตัดก้านกล้วยทำม้าให้ข้าขี่ก้านกล้วยหนึ่งม้าหนึ่งจึงจรรีต่อฝันพ่อต่อวิถีที่ฝันนั้นขี่ม้าก้านกล้วยเป็นการละเล่นของเด็กไทยนะคะโดยอาศัยก้านกล้วยที่ปลูกไว้ตามบริเวณข้างบ้านหรือว่าในสวนที่บ้านนี่แหละซึ่งผู้ใหญ่นะคะก็มักจะทำให้เด็กๆเล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะไพวรินทร์ขาวงามนะคะใช้ม้าก้านกล้วยเป็นชื่อหนังสือรวมกวีนิพนธ์เล่มนี้โดยอาศัยจินตนาการจากวัยเยาว์นะคะเชื่อมโยงเข้ากับโลกปัจจุบันที่เติบไวแล้วก็เติบโตเชิงความคิดเป็นความผูกพันของนักเขียนที่ยังไม่ลืมถิ่นเก่าบ้านเกิดแม้ว่าจะมาใช้ชีวิตเพื่อหน้าที่การงานในกรุงเทพแต่อารมณ์ทวินหาต่อทุ่งนาและก็น้ำใสใจจริงของคนชนบทเนี่ยก็ยังคงมีอยู่ไม่เสื่อมคลายนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มให้กวีอาสาเป็นสารถีขี่ม้าก้านกล้วยหนีโลกแห่งความแออัดแบบวิถีเมืองทยานสู่โลกแห่งความงามธรรมชาติแบบวิถีชนบทเพื่อนำมาสู่การคิดการตรีตรองและก็การแสวงหาถิ่นใดที่ควรค่าแก่การรอนแรมมาพักพิงและชื่นชมความงามในระดับจิตวิญญาณเลยนะคะม้าก้านกล้วยเนี่ยในกวีนิพนธ์เล่มนี้กวีก็ตั้งใจจะใช้สื่อสารเชิงสัญลักษณ์นะคะเพราะว่าม้าก้านกล้วยเป็นสัญลักษณ์2ประการด้วยกันประการแรกเนี่ยค่ะหมายถึงวัฒนธรรมหรือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะส่วนประการที่2เป็นสัญลักษณ์แทนคนอีสานที่โยกย้ายเข้าสู่เมืองค่ะกวีนิพนธ์ม้าก้านกล้วยได้แบ่งออกเป็น3ภาคด้วยกันนะคะภาคที่1ก็คือแผ่นดินถิ่นทุ่งภาคที่2แผ่นดินถิ่นเมืองและก็ภาคที่3นะคะแผ่นดินถิ่นใดภาคที่หนึ่งค่ะแผ่นดินถิ่นทุ่งเป็นเนื้อหาพรรณนาเรื่องของความรักความงามความผูกพันต่อแผ่นดินอีสานกวีสามารถถ่ายทอดความงามความละเมียดละไมของแผ่นดินธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตของมาตุภูมิได้อย่างประณีตงดงามในกวีนิพนธ์หลายบทนะคะเช่นเจ้าสาวใบตองเธอเจ้าสาวใบตองในร่องสวนเคยขอนวลมาพอห่อข้าวขาวจะออกทุ่งออกทางทุกครั้งคราว
้องห่อข้าวห่อของแล้วท่องไปจึงยามหิวแกะห่อก็ข้าวหอมถึงกลางแดดแผดดอมก็หอมได้ละคำเคยอิ่มหอมถึงหัวใจหอมแต่น้อยคุ้มใหญ่หอมไม่จางแนวคิดหนึ่งที่เสนออย่างชัดเจนก็คือความภูมิใจในวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันละเมียดละไมนะคะเช่นบทกวีไหมแท้ที่แม่ทอซึ่งก็เป็นบทกวีที่มีชื่อเสียงมากของไพวรินทร์เช่นกันค่ะไหมแท้ที่แม่ทอเนี่ยแสดงความรักของแม่ที่มีต่อลูกโดยผ่านการพรรณนาความยากลำบากในการทอผ้าไหมผู้ทอเนี่ยค่ะใส่ใจในการทอแต่ละขั้นตอนฉันใดผู้เป็นแม่ก็ใส่ใจเลี้ยงลูกน้อยให้เติบใหญ่ในแต่ละช่วงชีวิตฉันนั้นแม่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตั้งใจนักเรี่ยวแรงรักแม่ใช้เพื่อใฝ่ฝันอีกสาวไหมด้วยมือซื่อสัตย์นั้นทั้งทอมันละเมียดละไมใช้เวลาสื่อวิญญาณผ่านมือสู่เส้นไหมถักเส้นใยแต่ละเส้นเป็นเนื้อผ้าตีนที่ใช้กระตุกกี่คือชีวามือที่คว้ากระสวยวาดคือชีวิตผ้าเขาม้าผืนใหม่แม่ให้ลูกรักพันผูกทุกใยไหมวิจิตรใยไหมโยงใจแม่เนรมิตไหมอุทิศแม่ก็ทอต่อตำนานลูกก็ถือผ้าทอที่แม่ให้เป็นเยื่อใยไหมและแม่ที่กล้าหาญผ้าทั้งผืนมีชีวิตจิตวิญญาณถักประสานสอดสร้างอย่างแยบยลมือน้อยๆของแม่ดูแค่นี้เคยเคี่ยนตีลูกบ้างในบางหนแต่มือเดียวกันนี้และสู้ทนประคองลูกให้พ้นพยันตรายและมือนี้ที่บันดาลงานชีวิตมิเคยคิดค่าแรงแข่งซื้อขายยังถักทรมายังท้าทายยังมั่นหมายผ้าไหมผืนใหม่มาไพวรินทร์กล่าวสุนทรพจน์ในงานพิธีพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนสี่ไร้ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเกิดและเติบโตในสังคมชนบทด้วยชีวิตจิตใจแบบเกษตรกรเยี่ยงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายและคนในสังคมเกษตรกรรมทั่วไปในช่วงหนึ่งโดยไม่รู้ตัวนะว่าจะต้องเขียนกลอนแล้วจะต้องมีเรื่องเล่าหรือสตอรี่อะไรภาษาฝรั่งนะมันเป็นสัญชาตญาณว่าพอเขียนพอนึกถึงการเดินทางผมก็นึกถึงมาก้านกล้วยคิดถึงพ่อตอนนี้พอมาหมายแท้ที่แม่ทอเนี่ยก็คิดถึงแม่แล้วแม่ผมเป็นคนทอผ้าขม้าทอผ้าสิ้นบางครั้งเนี่ยเวลาไปใช้ชีวิตที่อื่นแล้วกลับบ้านเนี่ยพ่อแม่ไม่มีเงินทองให้ส่งค่ารถเลยคือเราก็ต้องมีของตัวเองสิ่งหนึ่งที่จะได้รับเสมอก็คือผ้าสำหรับลูกผู้ชายก็คือผ้าขาวม้านั้นผมก็เลยมันนึกถึงต่อมาเนี่ยบทนี้มีครูสลาคุณวุฒินำไปทำเป็นเพลงให้คุณตายวรไทยขับร้องเขาก็จะเปลี่ยนเพศของอย่างผมเนี่ยผ้าขาวม้าก็คือลูกผู้ชายใช่ไหมแต่พอคุณตายวรไทยขับร้องเนี่ยครูสลาก็ไปเปลี่ยนเป็นผ้าสิ้นลูกผู้หญิงที่พ่อแม่ก็ต้องให้ผ้าสิ้นลูกผู้ชายพ่อแม่ก็ให้ผ้าขาวม้าก็แรงบันดาลใจจากชีวิตจริงเหมือนกันแต่ว่าการที่ผมพูดถึงแม่ทอผ้าผมไม่ได้เขียนในฐานะที่ว่าโอ้เป็น
ศิลปะการทอผ้าประจำหมู่บ้านหรืออะไรอย่างนั้นตอนจบเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของชีวิตก็คือแม่ทอผ้าแล้วก็ทอชีวิตของลูกด้วยแล้วก็ผมก็ต้องถักทอชีวิตของตัวเองคือตอนจบจะพูดว่าผ้าชีวิตผืนใหม่จะต้องงามแต่ว่าเปิดฉากมาด้วยเรื่องการที่แม่ปลูกหมอนเลี้ยงใหม่ตั้งใจนักเรี่ยวแรงรักแม่ใช้เพื่อใฝ่ฝันทั้งสาวไหมด้วยมือซื่อสัตย์นั้นทั้งทอมันละเมียดละไมใช้เวลาไหมแท้ที่แม่ทอไพวรินทร์ประพันธ์ขึ้นด้วยชีวิตจิตใจแบบเกษตรกรโดยแท้นะคะเขาเกิดและก็เติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมของสังคมชนบทค่ะซึ่งครอบครัวเนี่ยก็ยังอยู่กันในลักษณะของครอบครัวขยายนะคะและการผลิตเนี่ยก็ยังผลิตในลักษณะอุตสาหกรรมในครัวเรือนค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญแก่ความรักความอาทรที่จะโอบอุ้มค้ำจุนสมาชิกในครอบครัวนะคะให้เติบใหญ่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าค่ะไหมแท้ที่แม่ทอเสนอแนวคิดสำคัญก็คือผู้เป็นแม่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตแก่ลูกด้วยความรักแล้วก็มีความหวังที่จะเห็นลูกนะคะเติบโตเป็นชีวิตที่งดงามสามารถสืบสายโยงใยความรักสู่คนรุ่นต่อไปค่ะพร้อมทั้งสอนลูกสาวเจ้าสีเรือนอยู่เป็นเพื่อนแม่ทอปรารถนาเพื่อสืบทอดแรงงานการเวลาก่อนมือแม่อ่อนล้าต้องลาพักแล้วสอนเจ้าลูกชายให้ทรนงรักแม่ก็ขอจงทำงานหนักด้วยละเอียดอ่อนในเยื่อใยรักพลีชีวิตเพื่อถักและทอไทยสักวันหนึ่งถึงไม่มีชีวิตแม่ลูกที่แท้ก็คงพอสืบต่อได้แม่ก็ทอลูกก็ทอต่อเส้นใยผ้าชีวิตผืนใหม่จะต้องงามไพวรินทร์ใช้การทอผ้าไหมเป็นวัสดุในการสื่อแนวคิดสำคัญดังกล่าวนะคะโดยลำดับความคิดอย่างมีเอกภาพและก็สัมพันธภาพด้วยค่ะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเชื่อมโยงความคิดสู่ภาพการทอผ้าชีวิตผ้าชีวิตเนี่ยนะคะเป็นคำกุญแจสำคัญของบทกวีบทนี้เลยค่ะไพวรินทร์เปรียบชีวิตเป็นผ้าการอบรมบ่มเพาะชีวิตของสมาชิกในครอบครัวเนี่ยก็เปรียบเสมือนการทอผ้าไหมผู้ทอผ้านะคะก็จะต้องทอผ้าด้วยความรักและก็ความเอาใจใส่นับตั้งแต่การปลูกมอนการเลี้ยงไหมการสาวไหมแล้วก็ทอเส้นใหญ่นะคะทุกกระบวนการผู้ทอก็จะต้องทำอย่างตั้งใจซื่อสัตย์และก็ละเมียดละไมทุกเส้นไหมนั้นเนี่ยก็จะมีวิญญาณผ้าทั้งผืนนั้นก็จะมีชีวิตทั้งนี้ด้วยมือน้อยๆของผู้ทอฉันใดผู้เป็นแม่ก็ต้องเลี้ยงดูลูกของตนด้วยความรักความเอาใจใส่ฟูมฟักด้วยความทนุถนอมด้วยมือน้อยๆของแม่ฉันนั้นเลยค่ะมือน้อยๆของแม่นี่เองนะคะทอประสานสอดสร้างชีวิตของลูกแล้วก็ปรารถนาให้ลูกได้สืบทอดต่อตำนานก็คือการรับแล้วก็สืบทอดวัฒนธรรมการเลี้ยงดูสมาชิกของครอบครัวด้วยความรักความอาทรสู่คนอีกรุ่นหนึ่งไปด้วยนะคะกวีเนี่ยได้ชี้ให้เห็นว่าการโอบอุ้มฟูมฟักชีวิตด้วยความรักความอาทรเนี้ยจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะผู้เป็นแม่ตระหนักและก็สำนึกว่าต้องพลีชีวิตคือต้องอุทิศต้องเสียสละในการถักทอชีวิตให้เป็นผ้าผืนใหม่ที่งดงามอันหมายถึงชีวิตที่มีสำนึกในความเป็นไทยคือเป็นชีวิตที่สำนึกในค่าของความเป็นคนสำนึกในพลังของการสร้างสรรค์ของตนค่ะด้วยจิตสำนึกของความเป็นไทยนี่เองนะคะที่จะปลุกกระตุ้นให้เราเชื่อมั่นในศักยภาพแล้วก็พลังของการถักทอผ้าชีวิตแต่ละผืนเนี่ย
ให้ดำรงอยู่ในสังคมอย่างสง่างามรุ่นแล้วรุ่นเล่ากวีนิพนธ์เล่มนี้นะคะยังเสนอภาพของคนชนบทที่โยกย้ายเข้าสู่เมืองเข้ามาเป็นแรงงานในเมืองใหญ่เผชิญกับสภาพของเมืองใหญ่ที่เอารัดเอาเปรียบแข่งขันแล้วก็ไร้น้ำใจกวีเนี่ยได้นำเสนอด้วยน้ำเสียงคร่ำครวญโหยหาอาลัยอาวรณ์ในชะตากรรมของคนอีสานที่ต้องผจญกับความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วแล้วก็หลากหลายแล้วก็ต้องปรับใจให้รับสภาพกับความเสื่อมสลายของอุดมคติเดิมด้วยค่ะในภาค2นะคะแผ่นดินถิ่นเมืองกวีพรรณนาถึงชีวิตในกรุงเทพมหานครที่ลูกชาวนานะคะต้องมาอาศัยอยู่เป็นสภาพของปัญหาอันซับซ้อนของกรุงเทพค่ะปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัญหาอันบีบคั้นต่างๆของสังคมเมืองนะคะเป็นภาพที่กวีพรรณนาถึงความหม่นหมองเป็นเมืองในม่านหมอกของความเศร้าโดยเฉพาะในใจของผู้แปลกถิ่นกวีจำใจต้องมาเผชิญกับชีวิตอันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงทั้งยังต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาและก็ความรันทดลึกซึ้งด้วยตระหนักว่าไม่สามารถกลับไปหาอดีตได้แล้วแต่ก็ไม่สามารถไปสู่ความสำเร็จอันมุ่งหวังได้เช่นกันหนึ่งคนทุกข์สะท้อนแทนคนแสนล้านผู้พลัดบ้านพรากเรือนสะเทือนสมัยแขนเพียงหนึ่งประหนึ่งแขนอีกแสนใจโลกจะลุกเป็นไฟเพราะใจแขนเขาคับข้องร้องถามถึงพรุ่งนี้ใต้แสงดาวเหนือวิถีที่เปลี่ยวแสนกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเพียงครึ่งแดนข้างถนนจะเหมือนแม้นเป็นเรือนตายกวีได้พรรณนาถึงความเจ็บปวดที่ได้รับในฐานะลูกอีสานคนหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่ากวีเนี่ยกำลังพูดแทนกลุ่มชนที่ร่วมชะตากรรมเดียวกันอีกจำนวนมหาศาลเลยนะคะมีทั้งกลุ่มกรรมกรในโรงงานคนเฝ้ายามในเมืองหญิงบริการหรือว่าหนุ่มนักร้องนะคะเนื้อหาในภาคที่สองก็คือแผ่นดินถิ่นเมืองเนี่ยค่ะจึงเป็นการพรรณนาให้เห็นสภาพอันรันทดของกรุงเทพหรือนครใต้แสงดาวซึ่งเป็นที่รวมแห่งความทุกข์อันหลากหลายที่ไม่อาจหลบลี้หนีไปได้นะคะแต่ก็ต้องเผชิญอยู่ทุกค่ำเช้าอย่างอดทนอย่างรันทดและก็อย่างเจ็บปวดสิ้นหวังเดี๋ยวนี้ใครเขาก็หมายไปเมืองกอกทิ้งบ้านนอกไปขายแรงงานในแหล่งสวรรค์ขาเหงื่อเค็มเลือดแดงแข่งรวยกันบ้างบุกค้ากำปั้นฝันถึงเงินและแม้ว่าจะหวังจะกลับไปสู่แผ่นดินอีสานนะคะก็ไม่อาจจะหวังได้ค่ะเพราะว่าอีสานแสนงามนั้นเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปรไปหมดแล้วไพวรินทร์ได้พรรณนาถึงความล่มสลายของสังคมชนบทในอีสานความล่มสลายของชาวนาและก็ความล่มสลายของค่านิยมเดิมชาวนาต้องทิ้งบ้านเกิดทิ้งความสมถะเรียบง่ายความเป็นอิสระของชนบทมาเป็นแรงงานในเมืองหลวงนะคะมุ่งแสวงหาเงินทองและก็ความมั่งคั่งเพื่อนำวัตถุและก็ความมั่งคั่งเนี่ยกลับบ้านเกิดอันเป็นการสร้างค่านิยมแห่งการบูชาวัตถุให้เพิ่มพูนขึ้นในชนบทด้วยนะคะความเปลี่ยนแปลงและก็ความสูญสลายของคนอีสานในอดีตเนี่ยจึงยิ่งทำให้ความโหยหาความอาลัยของกวีเนี่ยนะคะมีความเจ็บปวดมีความรันทดมากยิ่งขึ้นเพราะดูเหมือนว่าจะหาความหวังไม่ได้เลยที่จะให้อดีตอันงดงามเนี่ยกลับคืนมาอีกในภาคที่3นะคะแผ่นดินถิ่นใดกวีได้พยายามปลงใจยอมรับสภาพแห่งการพลัดพรากจากถิ่นเดิมและก็ความโหยหาอันลึกซึ้ง
ที่ไม่อาจเลือนหายไปได้หรือมิฉะนั้นนะคะกวีก็จะแซงทำใจชื่นชมประชดความทุกข์ความเจ็บปวดของตนเองดังเช่นบทนรกของเรานรกเราสบายดีนะที่รักยิ่งอยู่นานยิ่งตระหนักทั้งร้อนหนาวดูโน่นสิฟ้านี้ยังมีดาวส่องประโรมรวดร้าวจนเรืองไรนรกเราสงบดีนะที่รักคุ้มพำนักเย็นชืดทั้งมืดไหมเรายังรักที่นี่กว่าที่ใดสุมเพิงการกลางใจอยู่อาจินกวีใช้น้ำเสียงประชดตนเองว่าอยู่ในนรกนั้นสบายดีสร้างอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้อ่านพอๆกับการประกาศอย่างเจ็บปวดของกวีเองว่าความฝันนั้นตายซะแล้วแม้กวีนะคะจะพยายามฝันเพียงไรก็ตามและในความเจ็บปวดนั่นเองนะคะกวีก็ต้องใคร่ครวญถามใจตัวเองแทนมนุษย์ร่วมสมัยอีกจำนวนไม่น้อยนะคะว่าชีวิตนี้มุ่งหน้าไปทางไหนในท้ายที่สุดของความหม่นหมองสิ้นหวังกวีจบด้วยบทคร่ำครวญซึ่งเป็นการร่ำไห้กับอดีตเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะกล้าหาญพอจะวาดหวังอนาคตที่งดงามท่ามกลางหยาดน้ำตาและก็ความอาลัยเสียดายอดีตที่จะไม่หวนกลับมาอีกแล้วค่ะเราร่ำให้ร่วมกันสะเถิดหนอหยาดน้ำตาจะหยาดล้อโลกแหลกเหลวชุ่มชำระชะใจดุดไฟเปลววินาทีหน้าขอบเหวแห่งหายนะโหยให้ห่วงอดีตอันหอมหวานผ่านไปแล้วกับตำนานอันกักขระยังแต่รอยเวทนาแห่งสาระอันเจริญกับกาละของโลกาหมาการกล้วยแม้ว่าจะเป็นบันทึกการเดินทางอันแสนเจ็บปวดของลูกชายชาวนามาสู่กรุงเทพนะคะแต่ก็เป็นบันทึกความรู้สึกร่วมของชนกลุ่มใหญ่ไม่น้อยเลยในสังคมไทยค่ะมาการกล้วยเหล่านี้นะคะอาจจะถือเป็นตัวแทนของความเปราะบางอ่อนโยนของวัฒนธรรมไทยในอดีตก็ได้ซึ่งกำลังถูกทำร้ายจากความเจริญทางวัตถุในสังคมเมืองค่ะการคร่ำครวญอาลัยของกวีจึงแทนเสียงคร่ำครวญอันเงียบสงบของกลุ่มชนอีกมากมายที่ต้องยอมรับความสูญเสียสิ่งอันมีค่าอันเป็นที่รักไปโดยไม่สามารถที่จะปกป้องไว้ได้ค่ะเถิดร่ำให้ร่วมกันสักวันเถิดระงมเปิดศักราชแห่งวาดหวังเพื่อแดดเช้าชื่นเช้าอีกคราวครั้งดอกไม้ใหม่จะสะพรั่งทั้งสวนมนุษย์กวีนะคะยังเชื่อมั่นว่ามนุษย์ย่อมมีปัญญาอันเข้มแข็งพอที่จะผ่านเวลาอันเจ็บปวดเหล่านี้ค่ะแล้วก็จะใช้ความฝันของตนเนี่ยสร้างอุดมคติใหม่ๆอันงดงามกว่าเดิมขึ้นเพื่อให้ความดีความงามใหม่ๆของอุดมคติใหม่ๆเนี่ยนะคะได้ผลิบานไว้ประดับโลกเพื่อความสุขร่วมกันของมนุษยชาติซึ่งในที่นี้นะคะไพวรินทร์ขาวงามกวีนักเขียนและคอลัมนิสต์ชาวไทยเจ้าของรางวัลซีไรต์พ.ศ. 2538จากหนังสือรวมบทกวีม้าก้านกล้วยและศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพ.ศ. 2558ได้มาฝากแง่คิดเอาไว้ค่ะม้าก้านกล้วยเนี่ยรวมเล่มพิมพ์ครั้งแรกในปี2538แต่ในตัวบทซึ่งต่างกรรมต่างวาระเนี่ยบางบทก็เริ่มตั้งแต่ปี2532ซึ่งค่อนข้างนานเช่นหมายแท้ที่แม่ทออะไรเงี้ยตัว
ที่เป็นชื่อเล่มหมาก้านกล้วยเนี่ยน่าจะเป็นปี2534แล้วต่อมาใช้เป็นชื่อเล่มใหญ่ในการรวมเล่มตัวบทก็น่าจะเป็นมาจากแรงบันดาลใจที่เกิดจากภาพจำในวัยเด็กของตัวเองนะครับเชื่อว่าอย่างวันหนึ่งเนี่ยผมพบว่าตัวเองกลายไม่ใช่คนบ้านนอกแล้วไปอยู่ในเมืองใหญ่ไปอยู่ในกรุงเทพไปอะไรทั้งที่จริงๆแล้วไม่เคยคิดจะไปอยู่กรุงเทพเลยแต่มันต้องไปอยู่แล้วต้องไปต่อสู้ชีวิตอะไรหางานหาอะไรต่างๆก็เลยวันหนึ่งมันเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาว่าเอ๊ะตอนเด็กพ่อเคยทำหมาก้านกล้วยให้ขี่แล้วในการเล่นหมาก้านกล้วยนั้นมันก็จะมีปืนกลเขาเรียกปืนกลแล้วก็พอรูดปุ๊บมันจะมีเสียงดังปังปั๊บปั๊บปั๊บอะไรอันเนี้ยมันก็เป็นแค่ภาพจำที่ต่อมากลายเป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมผมไปอ่านวรรณกรรมอย่างขุนช้างขุนแผนหรืออะไรเนี่ยมันมีเกี่ยวกับม้านะม้าแต่จริงๆม้ากันก็เป็นการละเล่นของคนไทยซึ่งอาจจะมีทั่วทุกภาคนั่นแหละพอผมคิดถึงคำนี้ได้ผมก็เริ่มเขียนว่าประมาณว่าด้วยมือพ่อต่อเติมปรารถนาตัดก้านกล้วยทำม้าให้ข้าขี่อะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าม้าของพ่อนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตผมต้องเดินทางแล้วปืนกลที่ทำจากก้านกล้วยนั่นแหละที่ทำให้ผมต้องไปต่อสู้ชีวิตการละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อแสวงหาความเจริญในชีวิตในเมืองนะคะถือเป็นเรื่องปกติของคนไทยจำนวนมากการย้ายถิ่นฐานนี้นะคะทำให้ต้องยอมเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อแลกกับจุดมุ่งหมายหรือว่าอนาคตที่ดีขึ้นแต่ยังไงก็ตามนะคะหลายคนอาจจะค้นพบว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันจะมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์หรือว่าจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อเผชิญกับความล้มเหลวที่อาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการค่ะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่เหมาะสมอาจขัดขวางความก้าวหน้าในหน้าที่การงานสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการเติบโตแล้วก็การแข่งขันที่รุนแรงเนี่ยนะคะอาจจะมากเกินกว่าที่จะรับมือไหวและผลที่ตามมาก็คือหลายคนค่ะอาจจะหวนคิดถึงบ้านเกิดของตนแล้วก็ตกอยู่ในสถานการณ์บังคับให้เผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่สิ้นหวังแต่อย่างไรก็ตามนะคะจากเรื่องธรรมดาและก็ความรู้สึกร่วมนี้นะคะหากมองให้เป็นมรดกของความทรงจำและก็วัฒนธรรมที่มีพื้นฐานมาจากความรู้สึกสูญเสียตัวตนเราก็อาจจะยังหาแรงบันดาลใจเพื่อก้าวไปข้างหน้าได้ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งชีวิตในเมืองค่ะเรื่องระหว่างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานติดตามรับฟังรายการเรื่องระหว่างเส้นได้ทาง www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast